นี่เป็นภาพเมื่อ49ปีที่แล้วนะครับนี่คุณสังทองศรีใสนะครับแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูน้องชายของคุณสังทองศรีใสนั่นก็คือคุณสุเทพศรีใสนะครับภาพจากกากฟิล์มนะครับเมื่อ49ปีที่แล้วนะครับไม่ค่อยจะคมชัดนะครับคุณสุเทพศรีใสนั้นกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีรำวงหมอแคนนี่นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวเล็กๆนะครับขณะนั้นมีอายุประมาณ14ปีนะครับคุณสุเทพศรีใสนั้นเกิดปี2503นะครับหนังเรื่องนี้ถ่ายทำแล้วก็ออกฉายในปี2517นะครับก็จะอยู่อายุประมาณสัก14ปีนะครับก็ตามพี่ชายนะครับก็คือคุณสังทองศรีใสนั้นไปแสดงหนังนะครับแล้วก็คุณสมพงษ์วงรักไทยนักพากย์หนังชื่อดังนะครับเป็นผู้ที่สร้างหนังเรื่องนี้นะครับครูเนียมิตรเป็นผู้กำกับการแสดงก็ให้คุณสุเทพศรีใสที่อยู่ขวามือนั่นแหละครับตัวเล็กๆนั่นแหละครับขึ้นไปในฉากร้องเพลงซึ่งเป็นฉากเรียกว่าหัวม้วนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ไตเติ้ลเรื่องนะครับร้องเพลงนะครับแต่ว่าเสียงร้องจริงๆที่ลิปซิงค์นั้นจะเป็นเสียงของคุณสังทองศรีใสนะครับนี่เป็นดาราเด็กอีก2คนนะครับคนหนึ่งโตมาจะเป็นเพชรราชาวราชนะครับอีกคนหนึ่งโตมาก็จะเป็นคุณสมบัติเมธนีนะครับคุณสุเทพศรีใสนั้นเล่นในช่วงที่คุณสมบัติกับคุณเพชรานั้นยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าคุณสังทองศรีใสนั้นเล่นตอนโตแล้วนะครับตอนที่สมบัติเมธนีเพชรราชาวราชนั้นโตแล้วนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับฉากที่คุณสุเทพศรีใสร้องเพลงในฉากแรกนะครับก็จะอยู่ประมาณแค่นี้แหละครับตอนที่เด็กนั้นวิ่งหนีแม่ค้ามาบนเวทีนะครับแล้วก็จะบทอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงที่คุณสุเทพศรีใสนั้นแสดงแล้วก็ร้องเพลงนะครับแต่ว่าเสียงร้องเป็นเสียงของคุณสังทองศรีใสนะครับแล้วก็จะจบลงด้วยภาพที่คุณสังทองศรีใสนั้นร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับดอกคูนเสียงแคนเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2017นะครับนี่เป็นกากฟิล์มชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับสภาพไม่ค่อยชัดนะครับก็จะเน้นไปที่คุณสังทองศรีใสพี่มันเป็นคนซื้อบ่ให้ใครซื้อเรื่องความรักบ่เป็นเธอเอ้ยพี่จะบอกให้คนที่มีความรักมันอบอุ่นจังเลยน้องก็ยังบอกเคยพี่นี้ก็ยังบอกเคยYeah.
ื่อมให้ลางวันเต็งต้องแต่งต้องเต็งค่อยพอเพียงที่บ่มตามันไปสิแต่มันจะไปหาในสงเคราะห์อย่างที่หวังกันไว้แล้วฉันจะไปหาบ้านเช่าก่อนไม่มีอะไรหรอกก็ธรรมดาเท่านั้นแหละครับเป็นไปได้เหรอเมงห้องดีๆอย่างนี้อ่ะฮะใช่ค่าเช่าพวกยังแพงสักกว่าพี่ลันเต้ไปไหนนี่จะอพยพมาจากไหนเนี่ยจะมาขอเช่าห้องนี่เหรอคะครับเอาครับ3เดือนเหลือเศษสิไม่ต้องถอนบอกไปค่ะงั้นเชิญสิคะเชิญค่ะมาดูห้องสิแม่เข้ากรุงวันแรกก็เจอที่เด็ดของคุณนายบ้านเช่าเขาให้แล้วแต่ความจริงมันก็ไม่แพงหรอกเมงก็มีอะไรให้พร้อมหมดควรตกลงกับเขานะพี่แคนนะก็ที่หึงธรรมดาอีกละอย่าไปคิดอ่ะอย่าเสือกอ่ะหรือขอให้เขาตายนะอ้าวอุ้ยที่เจ็บปากเพราะอะไรอ่านดูสิฉันอ่านแล้วให้พี่แคนก็ดูดีกว่านายสงเคราะห์นะเขาไม่เลี้ยงดูเธอแล้วใช่ไหมถึงตัวไปเป็นนางทางโทรศัพท์ที่โสมมที่สุดจะด่าว่าคุณยังไงก็ได้ค่ะคุณถึงกับต้องขายชีวิตมาแล้วถึง2ครั้งแต่ครั้งหนึ่งนั้นเพื่อพี่แคนนะคะเพื่อฉันก็ใช่สิไอตอนที่พี่แคนนอนเจ็บมองอะไรไม่เห็นนั่นแหละคนเอาวาสนามือเขาช่วยไงล่ะช่วยสิช่วยจนไอ้เหม็งต้องเข้าคุกมันจะออกมานี่แหละถ้าหากถ้าไม่เข้าคุกเที่ย